สวัสดีค่ะนุ๊กนิกไอมดค่ะใครที่กำลังมองหาหูฟังสำหรับสนทนาทางโทรศัพท์นะคะแล้วมีระบบตัดเสียงรบกวนแถมยังสามารถฟังเพลงได้ดีอีกด้วยคลิปนี้นุ๊กนิกมีหูฟังจาก Earphone รุ่น Air Pro มารีวิวให้ชมกันค่ะมาดูกันในกล่องก่อนดีกว่านะคะว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างนะคะพอเปิดมาในกล่องนะคะเขาจะมีหูฟังพร้อมกับเคสชาร์จให้เรานะคะแล้วก็ยังมีคู่มือการใช้งานสาย USB-C แล้วก็จุกเปลี่ยนหูฟังทั้ง3ขนาดด้วยกันนะคะมีขนาดเล็กกลางใหญ่ให้เราเลือกใช้ตามขนาดของหูเรานั่นเองค่ะตัวหูฟังนะคะเขาเป็นหูฟังแบบอินเอียร์หรือแบบสวมเข้าไปในหูซึ่งมีดีไซน์ที่ค่อนข้างจะทันสมัยนะคะเหมาะกับคนที่แต่งตัวแบบไหนก็สามารถใส่ได้หมดเลยไม่ว่าจะแต่งตัวเท่ๆแต่งตัวสปอร์ตก็เข้าหมดเลยค่ะด้วยการออกแบบที่เหมาะกับสรีระของหูนะคะเวลาเราใส่ตัวหูฟังตัวนี้เข้าไปเนี่ยมันจะคล้ายๆกับการใส่ AirPods Pro เลยนะแล้วก็เวลาที่ใช้งานเนี่ยนุ๊กนิกก็แนะนำให้เลือกใช้จุหูฟังที่ขนาดพอดีหูของเรานะคะส่วนการจับคู่โดยใช้บลูทูธเนี่ยก็ทำได้ง่ายเหมือนกันค่ะเราแค่เปิดเคสของหูฟังออกมานะคะหูฟังเนี่ยก็จะเข้าสู่โหมด Pairing Mode นะคะพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของเราแล้วค่ะหลังจากที่เราเปิดเคสของหูฟังออกมานะคะให้เราเข้าไปที่การตั้งค่าบลูทูธในโทรศัพท์มือถือของเราจากนั้นก็เลือกชื่อ Earphone Air Pro แล้วก็เชื่อมต่อได้เลยค่ะใครที่อยากจะเพิ่มการเชื่อมต่ออุปกรณ์นะคะเราก็แค่เปิดเคสชาร์จขึ้นมาแล้วกดปุ่มตรงกลางค้างไว้3วินาทีค่ะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อเหมือนขั้นตอนเดิมได้เลยเมื่อเราใช้หูฟังเสร็จแล้วนะคะก็ให้เก็บหูฟังไว้ในเคสชาร์จเพื่อเป็นการชาร์จแบตด้วยนะคะแล้วก็เวลาที่เราอยากจะหยิบขึ้นมาสวมใส่เนี่ยก็หยิบมาใส่ได้เลยเพราะว่าเราได้เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราไว้แล้วนะคะเขาจะเชื่อมต่อให้เราอัตโนมัติเลยโดยไม่ต้องมาตั้งค่าบลูทูธใหม่ค่ะจุดเด่นของหูฟังตัวนี้จริงๆเลยก็คือการคุยโทรศัพท์ค่ะเพราะว่าเขามีไมโครโฟนมาให้ถึง6ตัวด้วยกันคือมีไมโครโฟนอยู่ข้างละ3ตัวนั่นเองค่ะแล้วเขาก็มีระบบตัดเสียงรบกวนระหว่างคุยโทรศัพท์ด้วยนะคะหลังจากที่ได้ลองทดสอบคุณภาพของไมโครโฟนนะคะในเรื่องของการตัดเสียงถ้าเราอยู่ในห้องเนี่ยแล้วก็มีเสียงรบกวนไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือว่าเสียงจากเครื่องฟอกอากาศที่ค่อนข้างดังนะคะก็ถือว่าทำได้ดีเลยเสียงพูดของเรายังชัดเจนอยู่แล้วก็เสียงรอบข้างก็เบาลงด้วยตอนนี้นะคะนุ๊กนิกก็อยู่ในออฟฟิศซึ่งก็มีเสียงดังไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงหรือว่าเสียงของเครื่องฟอกอากาศที่เปิดเป็นเบอร์3ก็จะมีเสียงรบกวนที่ค่อนข้างดังค่ะอันนี้คือเสียงตอนที่ยังไม่ได้ใส่หูฟัง Earphone Air Pro นะคะและตอนนี้นะคะนุ๊กนิกก็ใส่หูฟัง Earphone Air Pro อยู่นะคะเราฟังเสียงที่เข้าไปในไมค์ดีกว่านะคะว่าเขาจะช่วยตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนค่ะแต่ถ้าเราเอาออกไปใช้ข้างนอกอยู่ใกล้ๆที่ที่มีรถผ่านเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไมโครโฟนเขาพยายามจะตัดเสียงมากเกินไปทำให้เสียงพูดของเราค่อนข้างจะอู้อี้นะคะแต่ก็ยังฟังได้อยู่ค่ะนอกจากจะมีระบบโฟกัสเสียงพูดนะคะในหูฟังตัวนี้เขายังมีลำโพงที่มีระบบตัดเสียงรบกวนหรือว่า Active Noise Cancelling ที่จะช่วยให้การฟังเพลงคุยโทรศัพท์ของเรานะคะเงียบกริบขึ้นไม่มีเสียงรบกวนเข้ามากวนใจเวลาเราคุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงค่ะด้านคุณภาพของเสียงของตัวหูฟัง Earphone Air Pro ตัวนี้นะคะเขาขับเสียงได้ดีเลยให้เสียงที่คมชัดเสียงมีคุณภาพดีมีมิตินะคะแล้วเขายังมีเสียงเบสที่หนักอีกด้วยแต่ว่าไม่กระแทกหูเลยค่ะเสียงแหลมหรือว่าเสียงกลางนะคะก็ขับออกมาได้ดีลงตัวฟังเพลงแนวไหนก็ไม่สะดุดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เบาๆหรือว่าเพลงที่มีเบสหนักๆก็ทำได้ดีเหมือนกันค่ะส่วนการใช้งานระหว่างดูหนังเล่นเกมหรือชมวิดีโอนะคะพบว่าเสียงที่ออกมาเนี่ยไม่ดีเลย์เลยนะคะแล้วก็เขามีดีไซน์ที่เป็นแบบไร้สายแถมยังมีระบบตัดเสียงรบกวนทำให้เวลาเราดูอะไรต่างๆเนี่ยก็จะไม่รู้สึกสะดุดแล้วก็รู้สึกสนุกไปด้วยเพราะว่าเราไม่ต้องวอแวร์กับเสียงรบกวนภายนอกเลยค่ะเรามาดูส่วนของการใช้งานและการควบคุมหูฟังกันบ้างนะคะเจ้าหูฟัง Earphone Air Pro ตัวนี้เนี่ยเขามีระบบสัมผัสที่หูฟังเพื่อการควบคุมนะคะเราสามารถแตะได้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเลยในการควบคุมมีเดียต่างๆค่ะเราสามารถแตะที่หูฟังด้านขวา2ครั้งนะคะเพื่อสั่งหยุดหรือว่าสั่งให้เล่นเพลงแล้วถ้าแตะ3ครั้งนะคะจะเป็นการเล่นเพลงถัดไปค่ะส่วนการรับสายโทรเข้านะคะก็ใช้วิธีการแตะสัมผัสเหมือนกันค่ะถ้าเราแตะ2ครั้งเนี่ยจะเป็นการรับสายแต่ถ้าเราอยากจะปฏิเสธสายนะคะให้แตะ3ครั้งค่ะส่วนการเปิดโหมดตัดเสียงรบกวนนะคะให้เราแตะที่หูฟังด้านซ้าย3ครั้งติดต่อกันค่ะหลังจากนั้นนะคะระบบก็จะตัดเสียงรบกวนจากภายนอกได้ทันทีเลยค่ะ
จะทำให้เราสามารถโฟกัสสิ่งที่เราอยากจะฟังได้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะหูฟังตัวนี้ยังรองรับการเรียกใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวอย่าง Siri หรือว่า Google Assistant ด้วยนะเพียงแค่เราแตะที่หูฟังด้านซ้าย2ครั้งแล้วก็สั่งคำสั่งที่เราอยากจะสั่งลงไปในหูฟังได้เลยค่ะในเรื่องของแบตเตอรี่กันบ้างนะคะเจ้าหูฟังตัวนี้นะคะมีความจุแบตเตอรี่อยู่ที่ข้างละ60มิลลิแอมป์เลยค่ะแล้วก็สามารถใช้งานสูงสุดได้9ชั่วโมงถ้าเราสลับไปใช้พร้อมเคสชาร์จเนี่ยก็จะชาร์จได้ประมาณ 3-4 รอบด้วยกันนะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็จะสามารถใช้งานหูฟังตัวนี้ได้สูงสุด32ชั่วโมงเลยค่ะแต่ถ้าเราใช้โหมดตัดเสียงรบกวนนะคะเราจะสามารถใช้หูฟังตัวนี้ได้สูงสุดประมาณ7ชั่วโมงค่ะซึ่งก็ถือว่ายังทำได้ดีอยู่เลยนะเพราะว่าแบตเขาอึดมากๆเลยค่ะตัวเคสของหูฟังนะคะมาพร้อมกับพอร์ต USB-Cแล้วก็มีความจุแบตเตอรี่ของตัวเคสเนี่ยอยู่ที่500มิลลิแอมเลยนะคะเวลาเราชาร์จไฟเนี่ยจะใช้เวลาชาร์จไฟเข้าไปที่ตัวเคสประมาณ2ชั่วโมงค่ะส่วนเวลาการชาร์จไฟเข้าจากตัวเคสไปสู่หูฟังเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งค่ะซึ่งถือว่าไม่นานเลยนะมาถึงตรงนี้แล้วนะคะอาจจะมีคำถามมาว่าเจ้าหูฟัง Earfun Air Pro ตัวนี้เนี่ยเหมาะกับคนที่ชอบออกกำลังกายรักการออกกำลังกายไหมจะเหมาะกับการใส่ไปออกกำลังกายหรือไม่นะคะมาดูเลยค่ะตัวหูฟัง Earfun Air Pro ตัวนี้นะคะมาพร้อมมาตรฐานกันน้ำแบบ IPX5 ค่ะการสัมผัสกับเหงื่อที่เป็นเหงื่อที่สะสมหรือว่าเหงื่อที่เป็นปริมาณมากๆเนี่ยอาจจะไม่เหมาะมากอาจจะเกิดความเสียหายกับหูฟังได้นะคะแนะนำว่าใครที่ชอบออกกำลังกายนะคะก็ออกกำลังกายเป็นแบบเวทเทรนนิ่งหรือว่าออกกำลังกายในยิมหรือว่าเป็นการออกกำลังกายที่ไม่หนักมากก็สามารถใช้ได้อยู่ค่ะสรุปเลยนะคะเจ้าตัวหูฟัง Earfun Air Pro ตัวนี้เนี่ยเป็นหูฟังที่มีดีไซน์ที่กระทัดรัดสวยงามเลยนะแล้วก็แบตอึดด้วยใช้งานได้เกือบจะทั้งวันเลยนะคะแล้วก็เรื่องเด่นๆของเขาเลยก็คือการสนทนาทางโทรศัพท์นั่นเองค่ะเพราะว่าเขามีระบบตัดเสียงรบกวนมีไมค์ถึง6ตัวนะคะเสียงที่เราพูดลงไปในไมค์เนี่ยก็จะชัดเจนแล้วก็ปลายสายก็จะได้ยินเราชัดเจนด้วยค่ะส่วนด้านการฟังเพลงดูหนังเล่นเกมนะคะเขาก็ทำได้ดีมากๆเพราะว่าคุณภาพเสียงของเขาเนี่ยดีมากๆเลยแล้วก็ไม่ดีเลย์ด้วยค่ะลูกนี้ก็ได้ไปลองใช้มาแล้วนะรู้สึกประทับใจมากๆเวลาใส่แล้วอะรู้สึกไม่ร้อนหูแล้วก็ไม่หนักหูด้วยค่ะส่วนราคาของเจ้าหูฟัง Earfun Air Pro ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่ราคา 2,990 บาทค่ะเมื่อเทียบกับราคาและฟังก์ชันที่เขาให้มาแล้วเนี่ยรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์ของ425 Degree หรือว่าแฟนเพจของ425 Degree นะคะแล้วก็นุ่งนี้ได้แนบลิงก์มาไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้นุ่งนี้ขอลาไปก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะคะไปก่อนนะสวัสดีค่ะ